ดีตอนเช้าของวันพฤหัสอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียนะคะวันนี้ตุ๊กตาก็ออกมายืนรอรถเมย์นะคะหมายถึงว่ารถโรงเรียนนะคะเพื่อที่ลูกจะได้นั่งไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆด้วยนะคะเมื่อวานหมอกลงเยอะมากๆเลยนะคะอากาศก็เริ่มเย็นมาแล้วนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะให้ดูภาพบรรยากาศด้วยรถบัสมาแล้วค่ะรถโรงเรียนมาแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะให้ท่านผู้ชมดูเวลาเด็กๆจะข้ามถนนเวทยูกายเวท don't go yet ดูไซน์สต็อปก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นบาร์ยื่นออกมาให้เด็กไม่ต้องวิ่งลูก you guys don't have to run yes โอเคกลัวรถเมย์ไม่รอนะคะไปแล้วนะคะประตูปิดเวลาลูกไปโรงเรียนเพื่อนๆ เป็นไหมคะคนที่มีลูกมีเต้าเวลาลูกไปโรงเรียนคุณแม่ก็คิดถึงดูน้องหมาก็ชะแง่คอยมองอยู่มุมหน้าต่างนะคะโอเคค่ะดูลูกแพรต้นนี้นะคะท่านผู้ชมขาเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะที่มีต้นมีผลออกมากรอบมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอุ้ยเนี่ยค่ะดูหล่นเต็มต้นเลยท่านผู้ชมค่ะตุ๊กตาก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาเก็บนะคะดูสิคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้มาเก็บนะคะอุ้ยปกติจะเยอะปกติท่านผู้ชมค่ะปีที่แล้วต้นนี้นะคะโอ้โหเต็มเลยเนี่ยค่ะภาพตุ๊กตาถ่ายวิดีโอจากต้นนี้ปีที่แล้วเก็บยังลงคลิปไม่หมดเลยนะคะแล้วนี่ก็ลูกฟิกอีกพันหนึ่งนะคะลูกฟิกพันนี้จะพันใหญ่กว่าต้นนั้นนะคะไม่รู้จะสุกทันไหมเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วพันนี้ใบเขาจะไม่ใหญ่แต่ว่าจะเน้นที่ลูกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะใบไม่ใหญ่จะเน้นที่ลูกใหญ่ลูกฟิกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกมะเดื่อเรียกว่าลูกมะเดื่อบ้านเรานะคะ FC ถามมาว่ากินได้ไหมตุ๊กตาก็ทำคลิปแล้วก็ทำตอนกินให้ดูด้วยนะคะไม่รู้ว่า FC ดูจบไหมถามว่ากินได้ไหมพนากินได้ค่ะกินได้ลูกฟิกกินได้แล้วค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะอากาศเริ่มเย็นมาแล้วสงสัยปีนี้ฟักแมวของตุ๊กตาคงจะไม่ได้กินผลนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นยอดขึ้นมาเลยหมายถึงว่าเห็นยอดแล้วก็เห็นลูกขึ้นมาเล็กนิดเดียวนะคะคิดว่าคงขึ้นไม่ทันหน้าหนาวแล้วค่ะคิดว่าปีนี้คงไม่ได้กินมะละแมวหรือว่าฟักแมวนะคะดูสิคะเพิ่งมีลูกเล็กๆออกมาเองนะคะเนี่ยค่ะคงปีนี้คงไม่ได้กินลูกแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งเห็นดอกออกมาอันนี้เขาเรียกว่ามะละหวานหรือว่าฟักแมวนะคะโอเคนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็รอส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็เลยพาท่านผู้ชมชมภาพบรรยากาศสวนหลังบ้านด้วยนะคะดอกไม้ข้างๆตุ๊กตานี่ก็คือดอกเขาเรียกว่าดอกแก่นตะวันนะคะเดี๋ยวถ้าตุ๊กตามีโอกาสก็จะมาขุดหัวแก่นตะวันให้ดูนะคะโอเคค่ะยังไงตุ๊กตาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะยังไงก็ให้ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ FC ทุกท่านร่ำรวยๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะโอ้ยบังในพลอยพี่น้องอันนี้ก็คือดอกแก่นตะวันนะคะดอกแก่นตะวันเนี่ยเขามีสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยาวเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกแก่นตะวันเอาไปต้มเป็นน้ำชาดื่มได้เลยนะคะหัวของเขาก็เป็นสมุนไพรแก้โรคได้หลายอย่างเลยค่ะ